คราวนี้มาดูกันอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรลำใหญ่นะคะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะได้มีการใช้มาตรการบริหารจัดการผลไม้เพื่อเป็นการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกลำใหญ่ก็จะทำให้ราคาของลำใหญ่เนี่ยนะคะทุกเกรดค่ะราคาจะขยับนะคะปรับสูงขึ้นนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะบอกว่าจากการติดตามสถานการณ์ด้านผลผลิตลำไยเนี่ยพบว่าคุณภาพของผลผลิตลำไยในฤดูกาลผลผลิตปี2564ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศก็เลยทำให้แก่เร็วกว่าปกติลูกเล็กแตกลายและผลผลิตส่วนใหญ่เป็นลำไยเกรดรองที่ต้องเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็นหลักก็ส่งผลให้ราคาลำไยอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนเพราะฉะนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยกระทรวงพาณิชย์ก็แก้ปัญหาตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้นะคะปี2564โดยช่วยเหลือด้านตลาดรองรับในประเทศก็รับซื้อผ่านสัญญาข้อตกลงระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับห้างค้าส่งค้าปลีกตลาดกลางสินค้าเกษตรโรงงานแปรรูปรวมถึงช่วยกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตเพื่อจำหน่ายในตลาดปลายทางทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นร้านทงฟ้ารถโมบายผลไม้สถานีบริการน้ำมัน1,028สาขารวมปริมาณกว่า 80,000 ตันแล้วก็รับซื้อผลผลิตลำไยรูดร่วงนะคะในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากเกษตรกรประสบปัญหาไม่มีช่องทางการตลาดรวมปริมาณรับซื้อ 3,000 ตันก็เข้าไปรับซื้อโดยตรงจากเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ลำพูนนี่ก็ขยายช่องทางการตลาดเชื่อมโยงเข้าสู่โรงงานแปรรูปรวมปริมาณ 5,600 ตันซึ่งก็ช่วยรักษาเสถียรภาพราคาลำไยได้จนสิ้นสุดฤดูกาลผลิตนะคะปัจจุบันผลผลิตลำไยในแหล่งผลิตสำคัญอย่างเช่นเชียงใหม่และลำพูนนะคะก็เข้าสู่ช่วงปลายฤดูกาลผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่า 85% แล้วนะคะด้านการขนส่งกรมการค้าภายในก็ร่วมกับไปรษณีย์ไทยค่ะสนับสนุนกล่องบรรจุผลไม้และค่าขนส่งฟรีนะคะรวม 200,000 กล่องให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้และผู้ประกอบการออนไลน์ซึ่งกลุ่มเกษตรกรก็สามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนด้านมาตรการตลาดรองรับได้จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่นะคะส่วนปัญหาการส่งสินค้าไปยังปลายทางที่มีปัญหาโควิดไปรษณีย์ไทยก็แจ้งไปยังสาขาไปรษณีย์ทุกแห่งจัดระบบงานรองรับผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนปัจจุบันก็แก้ไขปัญหาได้นะคะระบายผลผลิตไปยังปลายทางที่ทั่วประเทศอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกด้วยนะคะว่าภายใต้มาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี2564ก็ทำให้ราคาลำไยปรับสูงขึ้นนะคะโดยขณะนี้ราคาเกรด AA อยู่ที่20บาทต่อกิโลกรัมเกรด A อยู่ที่8บาทต่อกิโลกรัมถ้าเกรด B อยู่ที่5บาทต่อกิโลกรัมเกรด C อยู่ที่3บาทต่อกิโลกรัมค่ะ